มนี่แย่จริงเลยพี่ไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้มาก่อนครับแล้วนี่โดนไปเท่าไหร่เกือบ2ล้านนะพี่เพราะความไว้วางใจอ่ะพี่จริงๆอ่ะผมน่าเชื่อพี่แต่แรกแล้วไม่งั้นผมคงไม่มานั่งหมดตัวอย่างเงี้ยพี่เอานะมันผ่านไปแล้วนะจะไปแก้ไขอะไรก็คงไม่ได้แล้วล่ะแล้วนี่คิดไว้ยังว่าจะทำไงต่อไปผมก็กะว่าจะหาเงินลงทุนสักก้อนนะพี่ก็ยังมีลูกค้าเก่าที่ยังพอเชื่อถือได้อยู่พี่ไอ้เรื่องเหนื่อยผมไม่กลัวเหนื่อยพี่แรกๆผมอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เรื่องทุนอ่ะผมต้องขอรบกวนพี่ก็ถ้าคิดว่าสู้ไหวนะพี่ก็อยากจะให้สู้อีกสักตั้งหนึ่งไอ้เรื่องเงินทุนเนี่ยพี่ก็คงจะพอมีให้ถึงจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะช่วยให้ธุรกิจในช่วงแรกเนี่ยเดินไปได้ขอบคุณมากเลยพี่เรื่องเงินผมต้องรบกวนพี่ตลอดเลยไม่เป็นไรเราพี่น้องกันมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยทีแต่ว่าคราวนี้พี่อยากจะให้เรารอบคอบให้มากๆไอ้เรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะเราต้องดูแลใกล้ชิดแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรีบปรึกษาพี่เลยนะได้ครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงครับขอบคุณอีกทีครับพี่โอเคสู้ครับผมสู้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 อย่าพึ่งท้อครับตกลงให้ไปเท่าไหร่คะคุณก็ผมก็ให้ไปหมุนสัก500,000ก่อนนะระหว่างที่รอสินเชื่อจากธนาคารทำไมต้องช่วยด้วยอ่ะพ่อทีเราลำบากอ่ะไม่เห็นมีใครคอยช่วยเหลือสักคนคิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ถูกนะจ๊ะลูกเป็นญาติกันเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันในยามยากลำบากคนเราเนี่ยนะจะเห็นใจกันก็ยามจนยามเจ็บแล้วก็ยามจากนี่แหละจ้ะแล้วถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็ควรจะช่วยใช่ไหมล่ะแต่ก๊อฟอะเห็นเวลามีใครมาขอความช่วยเหลือจากพ่อพ่อก็ไม่เคยปฏิเสธสักครั้งเลยนะครับ เขาเรียกว่ามีน้ำใจจ้ะลูกไม่เอาละทานข้าวกันก่อนโอเคธรรมะสวัสดีเราได้ดูละครมงคลชีวิตเรื่องการสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลของชีวิตอย่างไรการที่เราได้มีโอกาสสงเคราะห์แบ่งปันเจือจุนช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราเขาบอกว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่มีการช่วยเหลือกันก็เหมือนกับเนื้อในป่า คือมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันครับเขาก็ถือว่าคนไทยนี่จะจํากันแล้วก็สงเคราะห์กันใน3ยามยามจนยามเจ็บและยามจากยามจนเราไม่มีก็หยิบยื่นช่วยเหลือแบ่งปันกันยามเจ็บก็ไปเยี่ยมกันไปช่วยกันดูแลรักษายามจากก็ไปไว้อะไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันนับว่าเป็น3ยามที่เราจะช่วยสงเคราะห์ได้ให้เป็นมงคลแก่ชีวิตการเป็นเครือญาติควรจะสงเคราะห์ญาติด้วยกันเพราะเป็นมงคลของชีวิตธรรมะสวัสดี